วันนี้เรามีเครปเค้กมัทฉะมาฝากค่ะวิธีทำซอสชาเขียวใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยผงชาเขียวและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่นมข้นหวานนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกขึ้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำแป้งเครปใส่แป้งเค้กราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงชาเขียวและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและเนยสดชนิดเค็มละลายใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองผ่านกระชอนนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้นำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียมไว้ลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งเครปสุกนำขึ้นพักไว้ทำเช่นเดิมจนแป้งหมดเตรียมไว้ค่ะวางเครปลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่ววางประกบด้วยเครปแผ่นที่2จากนั้นทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูประกบด้วยเครปแผ่นที่3ทำเช่นนี้จนครบ20แผ่นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวางแผ่นทำลายหน้าเค้กลงบนเครปโรยผงชาเขียวให้ทั่วนำแผ่นทำลายออกตัดเครปเป็นชิ้นสามเหลี่ยมจัดใส่ภาชนะวางแต่งด้านข้างด้วยสตรอเบอรี่สดชุบช็อกโกแลตรับประทานคู่กับซอสชาเขียวแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเครปเค้กมัทฉะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ